สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะเวลาท่านผู้ชมไปงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือท่านผู้ชมไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะปัจจุบันนี้ก็มีธีมงานแต่ละงานนะคะไม่ว่าจะเป็นธีมสีสันที่เจาะจงว่าเป็นงานสีสันอะไรหรือว่าเป็นงานที่เป็นธีมอะไรนะคะถ้าเราจะต้องตัดชุดทุกๆครั้งที่เราไปงานนั้นตอนนี้ก็คงจะพลิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสื่อโซเชียลก็ได้รับความนิยมนะคะไม่มีใครอยากจะโพสต์รูปที่ตัวเองแต่งชุดซ้ำๆกันนะคะดังนั้นค่ะธุรกิจให้เช่าชุดไปงานแต่งงานให้เช่าชุดไปงานเลี้ยงหรือให้เช่าชุดไปงานต่างๆนะคะก็เกิดขึ้นค่ะซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการที่จะต้องไปตัดชุดเองมากมายนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องธุรกิจนี้ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจจะเช่าชุดหรือสนใจจะเปิดร้านเช่าชุดนั้นจะมีความเป็นมาเป็นไปแล้วมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะพลาดไม่ได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์ เบญจกุลวัฒน์ครับคุณรู้จักคำว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทุกวันอาทิตย์4ทุ่มมาทำความรู้จักคำว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับอยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงครับไทยพีคืออะไรคะทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2012สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ 10:55 นภัยแล้งถือเป็นวิกฤตที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งยังมีภาระเรื่องต้นทุนการผลิตที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจึงได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธ.ก.ส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่วนลดพิเศษเพื่อซื้อน้ำมันปตท.ด้วยบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีกว่า2ล้านรายได้บรรเทาความเดือดร้อนและเชื่อว่าหากทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกันตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งเราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้ครับจริงๆแล้วทางปตท.นะครับก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดนะครับในการแก้ปัญหาภัยแล้งวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสนะครับได้ทำความข้อตกลงนะครับกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับโดยเราจะมีส่วนลดนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราได้มีโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับทางธ.ก.ส.มา4ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่5ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่จะช่วยให้ต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยน้อยลงนะครับก็เรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นการประสบกับภัยแล้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับน้ำมันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมากนะฮะในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่มีบัตรสินเชื่อเกษตรกรนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอสมัครนะครับเพื่อที่ขอรับบัตรสินเชื่อเกษตรกรก็ขอให้ไปติดต่อครับสาขาของธ.ก.ส.ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสินเชื่อเกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสถานีบริการน้ำมันปตท.370แห่งทั่วประเทศที่มีเครื่องหมายรับบัตรสินเชื่อเกษตรกรธ.ก.ส.หรือสอบถามข้อมูลได้ที่1365อยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงครับ ไทย พีคืออะไรคะทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2012สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ 10:55 น
สวัสดีครับผมเจฟฟรีย์ เบญจกุลวัฒน์ครับคุณรู้จักคำว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทุกวันอาทิตย์4ทุ่มมาทำความรู้จักคำว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณจิตไพรินลิ่มประสิทธิ์เจ้าของธุรกิจไพริน The Evening Days ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตไพรินนะคะคือธุรกิจเช่าชุดเพื่อนเจ้าสาวคือมันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคือมันแตกต่างจากธุรกิจให้เช่าชุดเจ้าสาวชุดแต่งงานอย่างไรคะค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของจ๋าเลยนะคะที่เปิดร้านนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นเราเป็นคนออกงานสังคมบ่อยๆนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือปาร์ตี้ต่างๆอะค่ะเราก็ต้องไปหาชุดโดยการซื้อนะคะก็คือตอนแรกยังไม่ค่อยรู้จักว่าธุรกิจนี้ค่ะมีการเช่าชุดไปออกงานด้วยนะคะเราก็เลยต้องไปหาซื้อตามที่ต่างๆเช่นมันเหนื่อยมากค่ะในการที่จะแบบจะซื้อทั้งเช่นชุดราคาก็สูงนะคะแล้วก็เครื่องประดับค่ะรองเท้ากระเป๋าแต่ว่าเราใช้งานออกงานได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะเดี๋ยวคนจำได้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องไม่ให้จำได้ไม่ให้ซ้ำใช่เวลาแบบว่าโพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ยังไม่รู้จักนะคะธุรกิจเช่าชุดเราก็ไปใช้บริการอยู่หนึ่งที่เราเซิร์ชเอนจิ้นนะคะพอใช้บริการเช่าชุดหนึ่งที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หนึ่งเรื่องการบริการหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยแบบประทับใจเราก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เปิดเองเลยอะคะอะไรประมาณนี้ค่ะจากก็เลยเปิดธุรกิจเช่าชุดค่ะเน้นชุดราตรีชุดออกงานสังคมและเพื่อนเจ้าสาวใช่ๆค่ะเราก็เปิดขึ้นมาตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ให้บริการเช่าชุดเจ้าสาวใช่ไหมคะคือมันเป็นอีกตลาดหนึ่งเลยถูกไหมคะใช่เพราะว่าเราจะไม่แบ่งตลาดของเขาค่ะเพราะว่าราคามันจะต่างกันสูงกว่าชัดเจนเลยแล้วก็คือส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี้ยเราจะรู้จักแค่ร้านเวดดิ้งใช่ค่ะซึ่งเราเองไม่กล้าเดินเข้าไปค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเหมือนมันเป็นจุดที่ว่ามันรู้นะหรูหราหรือว่าเจ้าสาวเลยค่ะประมาณนั้นค่ะเราก็มาทำตรงเนี้ยเพื่อที่ให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยเข้าถึงค่ะค่ะยิ่งตอนนี้เป็นเทรนการใส่ชุดที่เป็นธีมสีเดียวกันค่ะธีมงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับการแต่งงานเนี่ยก็กลายเป็นงานที่มีธีมใช่มีธีมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือคนที่ไปร่วมงานก็อาจจะแต่งตามธีมอาจจะเป็นสีเดียวกันหรืออาจจะเป็นธีมลักษณะต่างๆกันค่ะอ๋อตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ตลาดนี้จะกว้างขึ้นใช่ค่ะอืมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเช่าชุดเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะถ้าตอนนี้เลยนะคะได้รับความนิยมมากเลยค่ะอืมค่ะคือแต่นี้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องมีธีมใส่เหมือนกันถ้าสังเกตได้ค่ะตามการ์ดอะค่ะค่ะก็คือจะระบุเลยว่าธีมงานวัดเอ่ยค่ะธีมสีทองสีครีมสีฟ้า อย่างเงี้ยค่ะค่ะสาวๆก็จะแบบธีมวินเทจใช่ๆสาวๆก็จะแบบว่าต้องแต่งตัวให้เข้าธีมค่ะประมาณนั้นยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยอะค่ะเรื่องนี้สำคัญมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องแต่งเหมือนกันไหมคะคือโดยปกติอาจจะเป็นธีมสีเฉยๆนะคะค่ะอ๋อเป็นธีมสีก็คือสมมติธีมสีชมพูก็จะเป็นคนใส่ชุดสีชมพูเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าแบบว่าชุดที่เป็นเซตเดียวกันเลยลูกค้าก็จะรีเควสต์มาเราก็จะจัดให้เขาเหมือนกันค่ะอันนี้คือเราก็ต้องสั่งตัดพิเศษเพื่อให้เขาเช่าเหรอคะโดยปกติแล้วจะมีทั้งชุดที่ทางร้านเราเป็นคนออกแบบเองก็คือจะออกแบบเองแล้วก็ตัดเย็บเองด้วยนะคะแล้วก็มีชุดทั้งนำเข้าด้วยค่ะอ๋อหมายถึงว่าออกแบบเพื่อเ
ขายหรือว่าเช่าเช่าอย่างเดียวเลยค่ะเช่าอย่างเดียวคือไม่สมมติว่าเราอยากจะสั่งตัดเลยขอซื้อถ้าสั่งตัดของจ๋ารับ5ท่านขึ้นไปค่ะ5ท่านขึ้นไปถึงจะตัดให้แต่เช่าก็เช่าได้หมายถึงว่าแล้วคุณจ๋าสมมติว่าทีมนี้ได้เช่าชุดนี้เป็นบล็อกๆไปแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ในโอกาสอื่นให้เช่าในโอกาสอื่นๆก็ได้เหมือนกันได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะลูกค้าที่เข้ามาจะไม่ได้เช่าไปเฉพาะงานแต่งอย่างเดียวนะคะค่ะจะมีทั้งงานรับถ้วยต่างๆรับรางวัลต่างๆของแต่ละแบบองค์กรนะคะเขาก็จะแห่กันเข้ามาเช่ามาเลือกชุดออกงานกันหรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษาที่แบบว่าออกงานใบเนี่ยก็ตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเทรนด์เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์คนปัจจุบันก็ไม่นิยมไปตัดชุดหรือซื้อชุดเองนิยมมาใช้บริการเช่าชุดมากกว่าถ้าใช่ค่ะก็จะนิยมเช่าชุดค่ะเพราะหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลักเลยค่ะจริงๆแล้วถ้างั้นอัตราการเช่าชุดกับการไปซื้อเองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะก็คือถ้าคุณถึงเงินมา 1,000 เนี่ยคุณได้ครบเลยทั้งเครื่องประดับมานะคะอ๋อ 1,000 รวมชุดและเครื่องประดับด้วยใช่แล้วแต่ราคาชุดของจ๋าราคาจะเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วอะค่ะแบ่งกลุ่มไว้หลายแบบว่ากลุ่มอยู่แล้วอะค่ะเริ่มต้นก็คือหลักร้อยหลักร้อยก็มีใช่เริ่มต้นหลักร้อยก็คือจะเข้าถึงนักศึกษาหรือว่าเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหลักพันพันต้นๆเองนะคะสำหรับชุดดีไซน์ตัดแล้วก็ชุดนำเข้าอะค่ะค่ะและสูงกว่านั้นสูงกว่านั้นของจ๋าจะเน็ตอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทอะค่ะคือชุดราตรีใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบ่งเซกเมนต์ต่างๆอย่างชัดเจนว่าเป็นยังไงแล้วลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระดับไหนเป็นนักศึกษาเยอะเป็นคนทำงานหรือว่าเช่าชุดราตรีเยอะแล้วแต่โลเคชันเลยนะคะค่ะแต่ถ้าที่สาขานี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็เป็นวัยทำงานค่ะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มีเฉพาะชุดผู้หญิงใช่ไหมคะชุดผู้ชายไม่มีถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะเราเน้นสตรีโดยเฉพาะใช่ค่ะเน้นเฉพาะชุดราตรีออกงานเลยค่ะนอกจากชุดแล้วมีอะไรอีกคะที่ร้านก็จะมีทั้งอัคเซสซอรี่ครบเลยนะคะกระเป๋าด้วยสร้อยต่างหูค่ะกระเป๋าออกงานกระเป๋าออกงานรองเท้าค่ะรองเท้านี่ก็เช่าเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะรองเท้าเช่าค่ะแต่ถ้าพวกเครื่องประดับเราจะฟรีให้ทุกชุดเลยค่ะอ๋อแถมแล้วเครื่องประดับก็จะเข้าชุดเลยใช่ค่ะจัดเป็นเซตไปเลยจัดเป็นเซตค่ะหรือไม่ลูกค้าอาจจะแจ้งเราว่าพี่คะช่วยเลือกให้เข้ากับชุดให้หน่อยค่ะอย่างเงี้ยทางเราก็จะจัดชุดประดับให้เข้ากับชุดที่ลูกค้าเลือกไว้อะค่ะแล้วระยะเวลาในการเช่าเนี่ยอัตราค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาในการเช่าระยะเวลาในการที่ลูกค้ารับชุดไปแล้วนะคะก็จะอยู่ที่5วัน5วันเลยใช่ค่ะโอ้นับไป5วันเลยค่ะลูกค้าเผื่อแบบว่าไปออกงานต่างจังหวัดหรืออะไรงี้ด้วยอะค่ะค่ะเรามีระยะเวลาให้ลูกค้าค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดกันว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีคู่แข่งเยอะหรือไม่ตลาดยังเป็นอย่างไรและความนิยมของผู้บริโภคนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนและแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์ เบญจกุลวัฒน์ครับคุณรู้จักคำว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทุกวันอาทิตย์4ทุ่มมาทำความรู้จักคำว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับผมอยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงครับคืออะไรคะทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2012สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ 10:55 นพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองค
กลับมาสนทนากันต่อนะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าอนาคตของธุรกิจนี้คือพอมาเป็นธุรกิจนี้แล้วเนี่ยเราก็สังเกตว่ามันก็มีร้านเช่าชุดเยอะแยะมากมายคือพอ Search Engine ขึ้นเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเต็มเลยจริงตรงนี้ตลาดมันมีการแข่งขันสูงมากแค่ไหนคะมีแข่งขันก็สูงนะคะค่ะเพราะว่าแต่ว่าบุคคลทั่วไปอาจจะคิดว่าการทำชุดเช่าเนี่ยหนึ่งที่เนี่ยมันง่ายมากแต่จริงๆเราไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องตามเทรนด์ให้ได้สองเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งในการที่เราจะทำยังไงให้ลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยรู้จักร้านเราให้ได้ค่ะสามเราก็ต้องเปลี่ยนแฟชั่นต่างๆอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะประมาณนั้นค่ะค่ะและจริงๆแล้วตอนนี้ของร้านคุณจ๋าเนี่ยจะใช้กลยุทธ์อะไรเป็นหลักในการที่จะสื่อไปถึงผู้บริโภคเว็บไซต์ก็จะเป็นใช่เว็บไซต์ Facebook ก็ใช้ Social Media ใช่เป็นหลักในการที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคค่ะแล้วก็พวกป้ายโฆษณาเงี้ยด้วยอะค่ะแล้วราคาล่ะคะราคามีส่วนทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการมาเช่าชุดนี้โอ้ชุดนี้สวยและถูกร้านนี้สวยและถูกและอะไรอย่างเงี้ยบริการดีอะไรเงี้ยตรงนี้กลยุทธ์ในการแข่งขันกันใช้ราคาเป็นหลักไหมคะราคามีส่วนค่ะค่ะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เช่ามันจะไม่ราคาสูงโดดไปถึงเวดดิ้งอะนะคะเพราะเราจะไม่ดึงตลาดนั้นลงมาอย่างชุดเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยราคาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดึงลูกค้าเข้ามาได้เหมือนกันค่ะค่ะและสมมติว่าเราดีไซน์แล้วที่พี่กิ๊กคุณจ๋าบอกเราต้องตามกระแสถ้าสมมติว่าอ่ะตอนนั้นกระแสกระโปรงบานโอ้โหกำลังฮิตมากเลยแล้วพอตอนหลังมันตกเทรนด์ไปแล้วเราจะต้องเปลี่ยนชุดให้ตามกระแสไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีความคุ้มทุนตรงไหนคะคือจริงๆแล้วอะค่ะอย่าง1ล้านเนี่ยค่ะจัดทำสไตล์ไว้หลายๆแบบเลยค่ะลูกค้ามาหาวินเทจเราก็มีชุดแนวนี้เรามาหาชุดเพื่อนเจ้าสาวเราก็มีชุดแนวนี้อย่างเช่นที่กระโปรงบานๆใช่ไหมคะเราสามารถเก็บไว้ได้เพราะว่าทุกเดือนเนี่ยเทรนจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยค่ะโอ้เปลี่ยนอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามีทุกเทรนไว้เลยใช่ใช่ค่ะจุดคุ้มทุนอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรคะสมมติเราลงทุนว่าเรายังมีธุรกิจให้เช่าชุดเนี่ยสัก1ร้านและจุดคุ้มทุนมันภายใน1เดือนภายใน6เดือนภายใน1ปีเป็นไปได้ไหมคะจริงๆในช่วงเวลา1ปีนะคะจะมีเดือนที่ว่าพีคอ๋อค่ะเดือนที่ว่าพีคที่แต่งงานเยอะๆอย่างนั้นเหรอคะหรือที่มีงานใบเนี่ยเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นเดือนที่พีคตรงนี้ค่ะเราสามารถแบบคืนทุนได้อย่างเร็วเลยอะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นการเช่าชุดและชุดหนึ่งเนี่ยลงทุนเท่าไหร่และการเช่ากี่ครั้งถึงจะคืนทุนในหนึ่งชุดคะเช่าประมาณ4ครั้งขึ้นไปค่ะ4ครั้งขึ้นไปก็จะคืนทุนแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าเช่าสถานที่ค่าประชาสัมพันธ์ค่า manage อะไรต่างๆใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นลูกค้าเช่าชุดไปแล้วไม่เอามาคืนหรืออะไรตรงนี้มันมีความเสี่ยงไหมคะมันจะคุ้มค่ามีเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เราจะมีค่ามาจำในส่วนของชุดอยู่แล้วอะค่ะตอนที่ลูกค้ารับไปอะค่ะค่ะคืออย่างน้อยเรามีเงินมาจำที่อย่างน้อยก็เท่ากับราคาชุดอย่างนั้นปะคะจะไม่เท่าอะค่ะแต่ว่าเราก็มีส่วนตรงนี้ที่ช่วยประกันความเสี่ยงให้เราได้แล้วเปอร์เซ็นต์ที่เขาไม่มาคืนเนี่ยมีสูงไหมคะของจ่ายยังไม่มีนะคะอ๋อไม่คืนทุกคนเลยนะคะคืนทุกคนเลยค่ะอืมค่ะและเทรนด์แนวโน้มธุรกิจบริการให้เช่าชุดเนี่ยคุณจ๋ามองว่าธุรกิจมันจะสดใสมันจะได้รับความนิยมมากขึ้นหรือมันจะเปลี่ยนไปเป็นเซกเมนต์ไหนอีกหรือเปล่าคะก็คือของจ๋าค่ะตามแพลนที่ได้คุยกับทีมงานแล้วอะค่ะก็คืออย่างที่เนี่ยเราวางแพลนวางอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะเติบโตได้อีกพอสมควรใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วพวกเทรนเช่าชุดเนี่ยเพิ่งมาหลังๆจากที่ว่าความนิยมหรือว่าโลกโซเชียลของดาราตามกระแสไม่ให้ชุดซ้ำนะแล้วก็ถ่ายโพสต์ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วดาราตอนนี้เขาก็มีส่วนได้เยอะค่ะมีส่วนเยอะที่จะมาทำเหมือนแบบว่าให้เราทำตามประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าพอดาราคนนี้โพสต์ก็ไปก็อยากแต่งเหมือนละใช่ใช่ไหมคะเพราะบางครั้งจะเป็นธีมเดียวกันหมดเขาก็จะส่งรูปมามีแบบนี้ไหมคะแบบคุณเมย์ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำตามทันเราส่วนใหญ่แล้วเราดูเทรนด์ของชุดที่เขาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยค่ะแล้วก็มาดีไซน์เพิ่มเติมแล้วก็ตัดเย็บตามแบบนั้นเลยค่ะไซส์เนี่ยมันต้องแตกต่างกันเยอะไหมคะเพราะว่าโอ้โหผู้หญิงมาแต่ละคนอาจจะอ้วนผอมหรือว่าไซส์มาตรฐานอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องมันมีค่ะเรื่องไซส์อะค่ะของเรามีตั้งแต่
S M L XL 2XL ถึงบิ๊กไซส์อะค่ะอ๋อมีหมดทุกไซส์เหมือนกันใช่ใช่ค่ะมีหมดทุกไซส์แต่ว่าถ้าทางลูกค้ามาถึงแล้วเนี่ยไม่พอดีเรามีการแก้เก็บให้เรียบร้อยเลยค่ะให้พอดีกับหุ่นของคุณลูกค้าแต่ละท่านเลยค่ะบิ๊กไซส์มาเราก็ขยายออกให้ประมาณนั้นเหมือนสั่งตัดมาเลยเหมือนสั่งตัดมาเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคุ้มค่ากว่าคุ้มค่ากว่าค่ะแล้วต่อไปเนี่ยมองว่าอนาคตการเช่าชุดเนี่ยตอนนี้เราจะมีเพื่อนเจ้าสาวงานอะไรที่เป็นธีมงานเลี้ยงหรือว่าชุดราตรีต่อไปมันจะมีเทรนด์อื่นๆไหมเช่าชุดทำงานเช่าชุดกีฬาเช่าชุดอะไรการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันเป็นธีมอีกมาเรื่อยๆไหมคะมีค่ะมีค่ะเพราะว่าจริงๆการเช่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาจะมีเทรนด์การเช่าแบบชุดแฟนซีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเทรนด์เหมือนเช่าชุดออกงานอย่างเช่นเฉพาะอะค่ะก็จะมีชุดสูทชุดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะก็จะมีเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้คุณจ๋าคิดว่าก็คงจะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะตามความนิยมของคนไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือแล้วว่าไม่ใช่ชุดของตัวเองมาใส่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรใช่เพราะว่าของเราเนี่ยก็คือจะทำความสะอาดแบบเรียบร้อยอย่างดีก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเช่าอยู่แล้วอะค่ะค่ะค่ะพูดถึงตอนนี้อะความนิยมกระแสตอนนี้คนนิยมชุดแบบไหนในการออกงานชุดเรียบต้องเรียบหรูคือไม่ต้องมาระบายฟูฟ่องอะไรเยอะแยะมากมายไม่ค่ะจะตอนนี้ที่เทรนมาเยอะๆเลยคือเรียบหรูค่ะค่ะให้ดูเรียบหรูเข้าไว้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเพชรเยอะไม่ต้องอะไรเลยค่ะเพราะฉันเรียบหรูและสีล่ะคะสีก็คือจะเป็นแบบที่นิยมกันเยอะๆเลยหรือว่าสีจัดจ้านพาสเทลก็มีค่ะแล้วก็จะมีเป็นธีมแบบว่าสีแชมเปญสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเบจค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้งานแต่งงานเนี่ยจะเป็นธีมสีกันซะเยอะเนาะใช่คะแล้วมันก็จะทำให้ธุรกิจเนี้ยเติบโตไปด้วยกันได้ค่ะสุดท้ายค่ะคุณจ๋าอยากจะฝากอะไรกับคนที่ไม่เคยเช่าชุดเลยแล้วจะหันกลับมาเช่าชุดแล้วมันจะคุ้มค่ากว่ายังไงหรือว่าควรจะต้องเลือกร้านอย่างไรค่ะค่ะอย่างของจ๋านะคะที่กล่าวไว้ตอนต้นเลยนะคะที่จ๋าเป็นมีสถานะเป็นลูกค้าเองตั้งแต่ตอนนู้นนะเนาะก่อนที่จะมาเปิดร้านที่นี่ค่ะเราก็อยากได้บริการที่ดีนะคะแล้วก็คุ้มค่าอย่างของจ๋าก็จะตั้งไว้สะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่านะคะสะดวกก็คือเดินทางมาหาเราสะดวกที่จอดรถเพียบพร้อมให้กับลูกค้านะคะส่วนสบายก็เข้ามาในร้านแล้วรู้สึกบรรยากาศสบายไม่แออัดนะคะมีมุมสวยๆไว้นั่งถ่ายรูปได้ด้วยค่ะค่ะลองชุดแล้วลองถ่ายรูปดูว่าเก๋ไหมอะไรไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีน้องๆที่คอยดูแลนะคะจะเย็บชุดเข้าเย็บชุดออกหรือว่าตกแต่งให้เข้ากับเราอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปรึกษาน้องได้เลยเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นสไตลิสต์ให้อย่างเงี้ยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะค่ะส่วนคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้ามาเช่าชุดเนี่ยจะได้ราคาที่ไม่แพงแต่ได้ทุกที่สวยแล้วก็เครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าครบค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เติบโตไปตามแฟชั่นแล้วก็ความนิยมของสังคมบ้านเราเรื่อยๆและคนกรุงเทพมักจะเป็นคนกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่าคนต่างจังหวัดไหมคะตรงนี้เรามีต่างจังหวัดของจ๋ามีนะคะอ๋อต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันมีเดินทางมาที่ร้านด้วยค่ะอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีอ่างทองอย่างเงี้ยค่ะก็เดินทางมาเช่าชุดที่นี่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีไกลกว่านั้นก็จะมีตามภาคใต้นครศรีธรรมราชเราก็จัดส่ง EMS ไปเลยแต่เราจะมีกฎในการเช่าแนบกับเขาไปด้วยประมาณมีการเช่าทางไปรษณีย์ได้ด้วยค่ะแต่ว่าส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้ลองใช่ๆแต่เราอาจจะถามเขาเบื้องต้นว่าแบบไซส์อะไรชุดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่าบริการเท่ากันไหมคะค่าบริการเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าเพิ่มค่ามาจำค่ะอ๋อเพิ่มค่ามาจำแล้วค่าส่งเหรอคะค่าส่งก็คืออยู่ในนั้นเลยค่ะโอ้โหเป็นบริการที่ไม่มีที่ติเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณค่ะคุณจิตไพลินลิ่มประสิทธิ์เจ้าของธุรกิจไพลิน The Evening Dress ค่ะขอบพระคุณค่ะจ๋าค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสถานีความคิดหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ